ส่วนประเด็นเรื่องของทุเรียนคุณผู้ชมฮะที่เมื่อวานนี้เรารายงานกันไปที่เป็นประเด็นดราม่าเลยว่ามีลูกค้าซื้อไปเสร็จปุ๊บราคาเท่านี้มันกลายเป็นทุเรียนเน่ากินไม่ได้ที่สุรินทร์ใช่ที่สุรินทร์นะฮะแล้วแม่ค้าก็มีการไลฟ์กลับมาโต้ตอบกลับมาแบบดุเดือดเลยล่าสุดลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ร้านนะฮะเป็นไงฮะร้านปิดครับอ่ะปิดแล้วหรอร้านปิดแล้วคุณผู้ชมฮะตอนนี้พักหรือเปล่าคือไม่รู้เหมือนกันสิแต่ว่าตอนที่ลงไปนี่คือปิดไปแล้วและหน่วยงานรัฐบอกเลยนะฮะว่าเดี๋ยวจะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วคุณผู้ชมพาณิชย์จังหวัดจะไปใช่จะไปเลยคุณผู้ชมฮะเนี่ยแหละคือร้านนี้อยู่ในตัวเมืองสุรินทร์นะฮะแต่พอไปถึงอย่างที่เห็นคุณผู้ชมฮะล็อกกุญแจแน่นหนาเลยผมว่าตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเอาไปถอยตั้งหลักก่อนนะฮะว่าจะสู้กันยังไงดีจะจัดการกันยังไงดีนี้ทีมข่าวไปคุยกับลูกค้าวัย27ปีนะฮะที่เขาเจอประสบการณ์เหมือนกันคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเขาซื้อทุเรียนจากร้านนี้และทุเรียนมันเน่ากินไม่ได้เลยทั้งที่เธอซื้อแบบพรีเมียมด้วยนะฮะนี่พรีเมียมแล้วนะคุณผู้ชมราคาก็สูงพอตรวจสอบคุณภาพจากสินค้าแล้วโอ้โหคุณผู้ชมเขาบอกเลยมันไม่ตรงปกจริงๆครับคือเราซื้อไป2ภูมันตกไป 1,200 กว่าบาทเกือบ 1,300 ค่ะ2ภูมันได้ภูใหญ่ภูนึงภูเล็กคือสภาพภายนอกอ่ะมันปกติค่ะแล้วเราก็มีการตรวจสอบแล้วแต่ว่าด้วยความที่เนื้อทุเรียนนะคะมันจะจับได้แค่เบาๆคือมันจับแรงไม่ได้ค่ะแล้วก็แบบแค่แตะเบาๆซึ่งตอนที่เราแตะมันเราก็มองว่ามันโอเคแต่พอเราเอากลับมาบ้านแล้วเราได้กัดเนื้อมันเข้าไปข้างในคือเนื้อมันแบบมันขมแล้วค่ะมันกินไม่ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราเสียใจที่แบบว่าเราซื้อมาแล้วแบบมันกินไม่ได้เลยในราคาที่แบบเราซื้อขนาดนี้ที่ไม่ได้แบบที่เป็นข่าวด้วยซ้ำค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็โอ้โหคุณผู้ชม2คู 1,300 แพงอยู่นะแพงนะไม่ใช่ราคาถูกๆเลยนะคุณผู้ชมฮะใครซื้อราคานี้ก็คาดหวังกับราคากับผลที่มันเป็นแบบพรีเมียมจริงๆกินได้จริงๆทีนี้อย่างที่บอกเนี่ยคือตอนเกิดเหตุนะฮะเธอบอกว่าเธอติดต่อขอเคลมสินค้าไม่ได้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเคลมสินค้าทางไหนยังไงดีนะฮะจนกระทั่งมันเกิดดราม่าล่าสุดแบบนี้เนี่ยที่มีการออกมาไลฟ์ของแม่ค้าเธอบอกว่าโหจะเป็นแม่ค้าขายของอ่ะอย่างน้อยคำพูดเนี่ยการสื่อสารมันต้องดีกว่านี้ไหมอ่ะ อารมณ์เก็บอารมณ์กว่านี้ไหมอ่ะมันต้องมีวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับด้วยเหตุและผลไม่ใช่ว่าพอใช้อารมณ์เนี่ยทุกอย่างมันก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่แล้วก็นอกเหนือจากความรู้สึกของลูกค้าแล้วอ่ะคุณผู้ชมที่มันกระทบเพราะว่าคำพูดเนี่ยมันกระทบใจคนแล้วมันยังกระทบกับการทำมาหากินเห็นไหมครับวันนี้ที่ต้องหยุดพักไปแล้วนอกจากนี้เนี่ยพาณิชย์จังหวัดก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือเอาละสินค้าที่ขายเมื่อวานที่ผมก็บอกไปว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะขายสินค้าคุณภาพไม่ดีในราคาถูกสินค้าราคาถูกก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเน่าเสมอไปใช่สินค้าที่เอามาขายทุกอย่างต้องได้คุณภาพแต่เกรดสินค้าคนละแบบคุณจะมาแยกเกรดว่าอ๋อสินค้าเกรดดีกับสินค้าเกรดเน่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมว่าพาณิชย์จังหวัดเดี๋ยวลงไปแล้วก็ฝากดูให้หมดเลยนะครับว่ามันจะมีร้านอื่นที่เอาเปรียบผู้บริโภคในลักษณะแบบนี้ไหมใช่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ